ทริปนี้เราจะขับรถไปเที่ยวสุพรรณบุรีจังหวัดเล็กๆใต้กรุงเทพกับจุดเช็คอินที่เหมือนหลุดไปอีกโลกนึงขึ้นเขาไปชมวัดสวยที่ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่สุพรรณเดินลอดเสาโทริอิขึ้นบันได83ขั้นที่วัดเขาดินเดินหาของอร่อยระดับตำนานที่ตลาดสามชุก100ปีไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกเรียกว่าลี่เจียงเมืองไทยและขอพรฉบับสายมูที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์ไปชมความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและนี่คือทริปเที่ยว1วันที่สุพรรณบุรีใช้เงินเพียงแค่หลักร้อยว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะกว่าจะไปเที่ยวได้เนี่ยก็ต้องฟิตติ้งชุดกันหลายรอบหน่อยสำหรับทริปเนี้ยเราก็จะเน้นเที่ยวกันแบบตะลุยทั้งวันดังนั้นก็ต้องหยิบกางเกงคู่ใจโดยครั้งนี้เราเลือกเป็นแบรนด์ของ Burberry กางเกงคุณภาพแบรนด์คนไทยที่สามารถนำมา mix and match ได้หลายลุคอยากจะเท่เป็นเซ็กซี่หรือว่าจะเป็น boy style ฟิลน่ารักสดใสคาเฟ่แค่หาเสื้อมาจับคู่เนี่ยก็เข้าได้หมดเลยแถมกางเกงยังใส่สบายนุ่มและยืดระบายอากาศได้ดีบอกเลยว่าของแบบเนี้ยต้องมีติดตัวสักตัวแล้วนะตอนนี้ก็มีชุดในใจพร้อมรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วลุยกันเลยสวัสดีทุกคนและตอนนี้ก็อยู่กับเจนนะวันนี้เราจะพาไปวันเดย์ทริปที่สุพรรณบุรีอันนี้ก็จะเป็นทริปที่อัปเดตที่เที่ยวครึ่งปีหลัง2023เดี๋ยวไปดูกันว่าสุพรรณบุรีมีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างป่ะ Let's goทุกคนตอนนี้เราถึงที่แรกกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ก็คือเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเนาะอันนี้เป็นตั๋วราคา30บาทซึ่งอันนี้ก็คือเป็นค่าเข้าชมจริงๆแล้วข้างในมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนะมีการโชว์ควายมีนั่งเกวียนให้อาหารอะไรพวกนี้สำหรับพวกโชว์ต่างๆพวกนี้อาจจะต้องเข้าไปซื้อข้างในในราคา20บาทจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีตั๋วอยู่2แบบก็คือเป็นตั๋วแบบแยกแบบเราที่ซื้อมาอันนี้30บาทแล้วก็ไปซื้อเพิ่มข้างในกับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบเหมารวมเลยเหมารวมก็จะมีเป็นพวกค่าเข้าชมแล้วก็มีนั่งเกวียนแล้วก็มีเป็นพวกดูโชว์น้องควายอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นราคา60บาทแต่ว่าอย่างช่วงที่เรามาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอาจจะแบบไม่ได้มีให้นั่งเกวียนเท่าไหร่เพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างทุกคนเมื่อกี้เดินจากทางเข้าแป๊บเดียวตอนนี้เราอยู่ที่ลานแสดงควายแล้วนี่วันที่เรามาวันนี้เนาะก็คือมันจะมีรอบแรกตอน10โมงตอนนี้อาจจะต้องรอเวลาก่อนเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆถัดจากลานโชว์ควายตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดที่ให้อาหารควายได้เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันทุกคนไปเผือกจ้าจะขิดมาก็คือมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากจะเป็นพวกกิจกรรมเชิงเกษตรกรรมหรือว่าพวกเชิงอนุรักษ์อะไรพวกนี้เนาะเพราะมีให้ทำนี้ด้วยแบบดำนาอะไรพวกนี้แต่ว่ากิจกรรมพวกนี้อาจจะต้องติดต่อเข้ามาก่อนหรือว่าจองล่วงหน้าสำหรับกลุ่มใหญ่ๆอย่างเราอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะมาเที่ยวชิลๆแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเขาจะมีเป็นในส่วนของคาเฟ่กินแฟดูฝายก็คือเหมือนให้เรานั่งกินกาแฟไปจิบชาอะไรพวกนี้ไปแล้วก็มีฝูงควายดำน้ำอยู่ข้างๆเรานี่ข้างหลังนี้เลยพี่คะเอามินช็อก1ค่ะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่สมูทตี้1ค่ะพี่คะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูโชว์กันดีกว่าคนเยอะมากตอนนี้เราก็ถึงที่2ของเราแล้วอันนี้เราก็จะมาหาของกินอร่อยกันที่ตลาดสามชุกอันนี้ก็คือเป็นตลาดเก่าแก่กว่า100ปีเลยก็คือเป็นอีกที่เที่ยวที่ใครมาสุพรรณก็คือต้องแวะมาเนาะ
็เดินดูของกินกันแล้วเนาะอันนี้ก็คือเดินมาเรื่อยๆจากซอย1นี่ข้างหลังของเราตรงนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นสะพานพรประภาก็คือเป็นอีกที่นึงที่ใครมาก็อยากจะให้มาเช็คอินกันได้มาถ่ายรูปกันได้ตรงนี้คือถ่ายรูปสวยจริงอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนาะเนี่ยมุมนี้คือถ่ายรูปสวยมากใครมาก็คือแบบมาถ่ายรูปกันได้กินอะไรอร่อยๆเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยน่าจะเดี๋ยวไปเดินหาของกินกันต่อดีกว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมาถ่ายรูปเล่นแป๊บขี้มันเป็นตลาดเก่าๆที่ยังมีความน่ารักอยู่แล้วอาหารก็คือของกินเขามีหลากหลายมากจะซื้อกินเองซื้อฝากมีความเป็นแบบวินเทจเบาๆเนอะพิมเนอะเขาโบราณก็น่าสนใจนะหาข้าวกินก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยโน้ตไว้ในใจก่อนนะอันนี้เราก็จะมากินเป็นบะหมี่เกี๊ยวถามว่าร้านดูจากไหนก็ดูจากที่คนเยอะเชื่อว่าถ้าคนเยอะน่าจะอร่อยเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเจ็กอ้าวเป็นบะหมี่เกี๊ยวอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นบะหมี่ปั้นสดเลยแล้วก็อันนี้มันเป็นร้านที่น่าจะเก่าแก่เลยแหละอยู่คู่กับตลาดนี้มานานเรียกว่าเป็นอีกร้านที่เป็นตำนานของตลาดสามชุกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวสิ่งที่เจนสั่งในวันนี้ก็คือจะเป็นบะหมี่ต้มยำราคา40บาทแต่ว่าเป็น40บาทที่ให้มาแบบเยอะมากอ่ะทุกคนดูดิเส้นคือแบบจุกๆแล้วก็มีเป็นหมูแดงแล้วก็มีเป็นหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้คืออันเท่าฝ่ามือจ้าชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเฮ้ยอันนี้สมกับชื่อที่จะเป็นตำนานที่นี่ไหมชิมเอาเป็นว่าใครที่มาตลาดสามชุกเนี่ยก็แนะนำร้านนี้เลยก็คือเป็นร้านเจ็กอ้าวเนาะก็คือเป็นบะหมี่สดอร่อยจริงต้องลองมาตามเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะแบบกินก่อนกินพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วไปเที่ยวกันต่อคอนนิจิวะขอสมบทเป็นชาวแบบญี่ปุ่นคนนึงตอนนี้เราบ้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อันนี้เรายังคงอยู่ที่สุพรรณอันนี้ก็คือชื่อว่าวัดเขาดินอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบวชเนาะก็คือที่นี่เขาจะเป็นวัดสวยสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบญี่ปุ่นแบบตะโกนอ่ะทุกคนแต่จริงๆมันก็จะมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของไทยอยู่ด้วยซึ่งถามว่าสวยไหมก็เฮ้ยของจริงก็อลังจะว่าไปนะเนี่ยอย่างที่เรากำลังเดินขึ้นอยู่ตอนนี้นี่ก็คือมันจะเป็นเสาโทริอิเนาะตลอดทางมันจะเป็นเสาโทริอิแล้วก็เดินยาวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างบนก็คือจะเป็นเหมือนอุโบสถให้เราได้กราบไหว้กันเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีจุดกราบไหว้เยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเดินตอนนี้คือแบบแอบเหนื่อยเบาๆแล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็คือเป็นเสาโทริอิที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมากันยิ่งใหญ่อยู่นะแต่ก็เรียกเหนื่อยได้อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันดีกว่าทุกคนเนาะเดี๋ยวเข้าไปไหว้ข้างในกันคือมีเยอะมากเราสามารถมากราบไหว้ตรงนี้ได้แล้วก็สังเกตด้านหลังของเขาภาพปฏิมากรรมฝาผนังได้อย่างนี้ได้ไหมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเหมือนศาสนาพุทธไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพวาดของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มีภูเขาไฟฟูจิด้วยทีนี้ข้างหลังเขาจะมีเป็นไหว้ลอยพระพุทธบาทด้วยเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างหลังกันอันนี้คือทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนานยังอ่ะคะได้2ปีแล้วจ้ะเปิดมาได้2ปีแล้วจ้ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเป็นวัดที่อยู่บนเขาปกติเลยก็มีการบูรณะนู่นนี่พระภูมิที่จิตตาอยู่ด้านหน้าจ้ะอ๋อท่านอยู่ด้านหน้าท่านอยู่ด้านหน้านี้อ๋อท่านมาเนรมิตเราได้บันไดจากญาติโยมแล้วก็หลวงพ่อสดำหลวงพ่อสดำมาอุปถัมภ์วัดนี้ใหญ่อ๋อหลวงพ่อท่านยังไม่มรณะนะจ๊ะอ๋อที่เห็นมีรูปวาดอยู่ข้างหน้าตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วเนี่ยก็จะดำจ้ะแล้วก็ภูที่ดินคือการก็รูปที่มีองค์ขาวองค์ดำทุก
คนที่นี่เรียกได้ว่าแบบความเป็นญี่ปุ่นอยู่ทุกอนุจริงๆเมื่อกี้เราออกมาจากวิหารข้างหลังเราเนอะข้างๆนี่อยู่ในดงดอกซากุระจ้ารวมถึงมีรูปปั้นพวกแมวน้ำกวักหรือว่าเป็นดารุมะซึ่งดารุมะเดี๋ยวเราพาไปดูดารุมะกันดีกว่านี่ดารุมะอันนี้เขาเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นด้วยนะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสมหวังอ่ะถ้าเราสังเกตเห็นปะดารุมะตาข้างนึงจะแบบระบายสีดำอีกข้างนึงยังไม่ระบายเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกว่าให้เราอธิษฐานก่อนหลังจากที่เราอธิษฐานเสร็จแล้วอ่ะให้เราระบายตาข้างนึงให้เป็นสีดำแบบนี้และอีกข้างนึงอันเนี้ยเว้นไว้ก่อนถ้าคำอธิษฐานอ่ะมันสำเร็จผลแล้วอ่ะเราค่อยมาระบายอีกข้างนึงแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนาะอันนี้เขาบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำเนาะก็คืออนาคตอ่ะน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อันนี้แค่แบบเริ่มต้นคิดว่าถ้าใครมาที่นี่น่าจะชอบอยู่เป็นวัดสวยที่แบบแนะนำเลยมาสุพรรณต้องมาที่นี่ให้ได้เนาะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังมาที่เที่ยวย้อนวันวานสมัยเด็กก็คือขับรถมาสักพักใหญ่เลยที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบึงฉวากเดี๋ยวเราจะมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวากกันสำหรับที่นี่เขาก็จะมีจุดไฮไลท์หลายจุดมากเมื่อกี้เราซื้อตั๋วมาแล้วก็คืออันนี้ถ้าเป็นค่าเข้าเหมือนที่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนเนาะก็คือที่เราซื้อตั๋วข้างหน้ามันจะเป็นส่วนของอาคารที่จัดแสดงพวกปลาน้ำจืดอันนี้ก็จะ30บาทแล้วมันก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่อยู่ข้างในที่จะเป็นโซนพวกทะเลแล้วก็เป็นพวกฉลามอันนั้นอ่ะจะต้องจ่ายเพิ่มเป็น150แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพวกน้ำจืดก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราเข้าไปโลกใต้ท้องทะเลพร้อมกันดีกว่าเราก็ออกจากบึงฉวากมาแล้วนะจริงๆข้างในบึงฉวากมันมีหลายโซนมากเลยคือก็เดินไม่ครบหรอกเราไปแค่2โซนหลักๆก็คือเป็นโซนสัตว์น้ำจืดแล้วก็โซนโลกใต้ท้องทะเลเนาะจริงๆมันก็คือมีเป็นส่วนของบ่อจระเข้ด้วยใครมีเวลาก็แนะนำเดินให้ทั่วๆแล้วก็เด็กๆน่าจะชอบตอนนี้เรากำลัง move on ไปที่ต่อไปก็คือหมู่บ้านมังกรสวรรค์อันนี้ก็คือเราจะเปิดวาร์ปเมื่อเช้าเราไปเที่ยวไต้ญี่ปุ่นมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ประเทศจีนกันเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นเมืองลี่เจียงในประเทศไทยก็เขาบอกว่าที่เนี่ยเนรมิตมาสวยมากเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ก็ดูจาก Google Map เนาะก็อีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่จะสมคำล่ำลือว่าเป็นลี่เจียงเมืองไทยหรือเปล่าโอเคทุกคนถึงแล้วที่นี่ก็คือหมู่บ้านมังกรสวรรค์อันนี้ข้างหลังฉันก็คือแบบเป็นเมืองจีนแบบเฮ้ยนี่คือจีนจริงๆแต่ว่าเป็นเมืองจีนที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวเราบอกพี่กัดนิดนึงอันนี้ก็คือหมู่บ้านมังกรสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็ข้างๆนี่ข้างๆของหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็คือจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสุพรรณบุรีอันนี้เขาก็จะมีมังกรตัวใหญ่ที่เป็นลานนาที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ที่อยู่ใต้มังกรก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรอันนี้ก็คือใครอยากรู้พวกประวัติศาสตร์ชาวจีนอะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะแต่ว่าอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในหมู่บ้านมังกรสวรรค์ว่ามันจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันเหมือนลี่เจียงมากแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเฮ้ยมันจะเหมือนจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าไปพร้อมกันเลยดีกว่าขึ้นมาดูวิวข้างบนอยู่แต่ว่าไม่ได้จะมากี่ชั้นตอนนี้เดินมาแค่ชั้น3ก็เหนื่อยแล้วแต่คุ้มค่ามากอันนี้คือขึ้นมาประมาณชั้น3แล้วแต่ว่าเฮ้ย
วิวสวยมากคือได้ทั้งข้างหลังที่เป็นมังกรใช่ป่ะแล้วก็ข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นรูปของหมู่บ้านก็คือเห็นแบบภาพรวมของทั้งหมดที่นี่เลยแนะนำว่าถ้าใครมาก็แวะขึ้นมาที่หอชมวิวนิดนึงดีกว่ารับรองได้รูปสวยๆแน่ใครที่มาเดินเล่นถ่ายรูปในหมู่บ้านมังกรสวรรค์เสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาทำบุญที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณกันด้วยนะที่นี่มีทางแก้ชงสะเดาะเคราะห์เสริมดวงและมีเทพเจ้าจีนให้ได้กราบไหว้อีกเพียบเลยตอนนี้เราเที่ยวกันแบบจุกๆตั้งแต่เช้าเนอะที่เราไปกันมาก็มีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยใช่ไหมแล้วก็ไปตลาดสามชุกไปวัดเขาดินแล้วก็ไปเดินบึงชวากกันแล้วก็มาที่นี่หมู่บ้านมังกรสวรรค์แต่ยังไม่จบเท่านี้อย่างที่เขาบอกว่าไฮไลท์มันต้องอยู่ที่ช่วงท้ายเราจะพาไปดูอันซีนของสุพรรณบุรีกันทุกคนที่เขาว่าอันซีนก็คือเป็นพระพุทธรูปเนาะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่บนผาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแค่กลิ่นแค่นี้ก็คือแบบอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะอลังการขนาดไหนป่ะตอนนี้ต้องเริ่มเดินทางกันแล้วโก ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดอันซีนของเราแล้วเดี๋ยวหันหลังให้ดูเลยข้างหลังเจนี่ก็คือเป็นพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือก็คือเป็นหลวงพ่ออู่ทองอันนี้เขาก็คือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้ก็คือสูงประมาณแบบ100 กว่าเมตรเลยอ่ะทุกคนคือของจริงยิ่งใหญ่อลังการมากบรรยากาศรอบๆของเขาก็คือล่มลื่นมากมันจะเป็นฟิลเหมือนเป็นสวนสาธารณะเบาๆเนาะก็คือเราสามารถมานั่งเล่นได้ในขณะเดียวกันก็มาทำบุญได้ด้วยแล้วก็มาชมความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่ออู่ทองได้อยากให้ทุกคนไปเห็นของจริงอ่ะคือมันใหญ่แบบอลังการมากตอนนี้เดี๋ยวขอไปทำบุญจุดอื่นๆก่อนไหว้หลวงพ่ออู่ทองข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมข้างหลังเขาก็จะมีจุดไหว้อีกจุดนึงก็คือมันเป็นอุโมงค์หินที่ใหญ่มากข้างในเขาก็จะมีจุดให้เราได้กราบไหว้เยอะมากเลยเดี๋ยวไปไหว้ข้างในกันดีกว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ให้เรามาไหว้พระอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมีส่วนที่เป็นสนามนั่งเล่นก็คือเป็นฟิลเหมือนสวนสาธารณะเนอะอย่างที่เราอยู่ณตรงนี้เลยก็คือเขาปูหญ้าเทียมให้เราได้นั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้แนะนำถ้ามาก็คือมาช่วงเย็นๆอากาศดีมาแต่ช่วงที่เรามาอันนี้เห็นปะข้างหลังอยู่ดีฝนก็ตกลงมาคนหายหมดเลยจริงๆแล้วร้านนี้คนจะมานั่งเล่นกันเนาะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นหรือว่ามานั่งปิกนิกอะไรพวกนี้ก็ได้บรรยากาศคือชิลมากๆตรงข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นสกายวอล์กที่อนาคตคิดว่าจะต้องเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุพรรณบุรีแน่นอนเขาบอกว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็คือเขาบอกว่าน่าจะประมาณ500 เมตรแต่ว่าต้องรอในอนาคตถ้าเกิดเขาสร้างเสร็จคิดว่าเราน่าจะกลับมาเก็บที่นี่อีกรอบนึงเป็นอีกที่นึงเนาะถ้าใครอยากมาแบบมานั่งชิลๆช่วงตอนเย็นหรือว่าเด็กมาวิ่งเล่นแนะนำที่นี่เลยดีมากเป็นยังไงบ้างทุกคนกับวันเดย์ทริปเที่ยวสุพรรณเที่ยวแบบฉ่ำๆตั้งแต่เช้ายันเย็นของเราอันนี้ก็คือพาไปเที่ยวหลายฟิลมากเลยเนาะมีทั้งจีนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เยอะมากเลยและงบที่เราใช้ไปในทริปนี้เพียงแค่575 บาทเท่านั้นก็คือเป็นทริปที่แบบค่าใช้จ่ายไม่เยอะอ้อแล้วก็อันเนี้ยไม่รวมค่าน้ำมันนะแอบกระซิบบอกได้มาว่าจริงๆแล้วเราขับรถ Honda HR-V มาอะน
และจุดนี้สปอนเซอร์สามารถเข้าได้นะรีวิวจากผู้ใช้งานจริงก็คือมันประหยัดน้ำมันจริงๆทุกคนเติมครั้งเดียวก็ขับจากกรุงเทพมาสุพรรณแล้วก็ขับกลับได้ชิวๆเลยและคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตาม Trip Getter ด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีทั้งเป็นเว็บไซต์ Facebook TikTok แล้วก็มีเป็น YouTube ด้วยครั้งหน้าถ้าเราจะไปเที่ยวสนุกๆที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะวันนี้เจนก็บ๊ายบาย Thank you.